ับเข้าสู่ไมค์ยกบ้านหลังจากเมื่อช่วงที่แล้วบ้านท้าชิงอย่างบ้านแม่สายเปได้ส่งตัวแทนคนแรกอย่างพี่เอ็มที่มีดีกรีไปถึงหัวหน้าวงดนตรีมาประเดิมเวทีเป็นคนแรกก็ได้คว้าคำชมจากเหล่ากรรมการไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียวก่อนจะหาพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมส่วนตอนนี้เรามาดูฝั่งด้านบ้านแชมป์อย่างบ้านนี้มีแต่แชมป์กันบ้างพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเลือกส่งแม่น้องมาแก้เกมสะสมคะแนนเป็นคนแรกของบ้านกับบทเพลงอนิจจาทิ้งเจอครับเปลวไฟแล้วไม่มีควันถ้าสุริยันท่านหยุดโคจรตราบใดหินศิลาแรงอ่อนผู้ชายกะล่อนคงจะอ่อนลวดลายยิ่งทำซึมซึมกลืมเศร้านั่นสู้นะก็สู้นะเออเมื่อกี้น้องเอ็มนี่เนกบอกเสียงสูงใช่ไหมโอ้โหอันนี้เจอสูงกว่าแม่น้องเนี่ยหน้าตายมากเลยฮะหน้าไม่ใช่หน้าหน้าคือหมายความว่าเขาเอาอารมณ์ที่รู้สึกเนี่ยมาร้องออกมาให้เรารู้สึกได้แต่หน้านิ่งมากเลยคือผมแปลกใจเพราะว่าถ้าให้ผมร้องเพลงแบบมีอารมณ์ไงหน้าผมนิ่งไม่ได้หน้าผมมันจะออกไปด้วยเลยโดยรวมผมว่าร้องดีมากครับแล้วก็ชอบตรงที่ตัดสินใจว่าสูงใช่ไหมฉันเอาสูงกว่ามาชนกันเดี๋ยวต้องดูครับเสียงสูงมากเลยค่ะพอได้ฟังแล้วแบบเหมือนเรานั่งอยู่ในร้านคาราโอเกะแล้วได้ฟังเสียงร้องเพลงอะไรอย่างคือแบบแม่ร้องเก่งมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเสียงใสมากเลยค่ะผมเชื่อเลยนะว่าในขณะที่ยืนสัมภาษณ์พี่ลิงสัมภาษณ์เมื่อกี้ที่พี่ลิงพยายามให้แม่รีแลกซ์ครับอันนั้นคือเรื่องจริงเพราะว่าในขณะที่แม่แบบยืนไม่จับไมค์ดูตื่นเต้นกว่าการที่จับไมค์แล้วร้องเพลงคำแรกมามีแกว่งนิดเดียวมีแกว่งนิดเดียวผมมองว่าไม่ได้เป็นเพราะเทคนิคการร้องหรือความตื่นเต้นละเป็นเพราะแม่ใส่รองเท้าเหยียบส้นเฉยๆถ้าใส่รองเท้าดีๆเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาถ้าใส่ดีๆนะครับถ้าใส่แบบหุ้มข้อดีๆขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งตอนเสียงสูงนี่ยิ่งจะน่าฟังกว่านี้เพราะเวลาตอนเราขึ้นไปทำอะไรในที่สูงๆมันต้องปีนป่ายบันไดขึ้นไปถ้าสมมติว่าเราเหยียบใส่รองเท้าไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้รองเท้าหลุดได้เราอาจจะแบบเฮ้ยเสียการทรงตัวถ้าใส่รองเท้าดีกว่านี้ผมว่าร้องดีกว่านี้แต่วันนี้แม่ก็ทำดีแล้วครับรอตัดสินครับผมขอบคุณครับก็งงๆกับเรื่องรองเท้ามันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเจอครับไปได้ไงวะมันไปเป็นเรื่องรองเท้าได้ยังไงครับเนี่ยคุณแน็กและตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบแรกทั้งสองบ้านต้องบอกเลยนะครับว่ากินกันไม่ลงจริงๆและเดาไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะได้คะแนนไปมากกว่ากันดังนั้นการส่งตัวแทนคนสุดท้ายของแต่ละบ้านถือว่าสำคัญมากๆเลยครับต้องคิดให้ดีว่าจะส่งใครมาปิดเกมเราไปเริ่มกันที่บ้านท้าชิงบ้านแม่สายเปครับ
เอาละตอนนี้ทางฝั่งผู้ท้าทิ้งต้องส่งคนที่สองเหลือแม่โนกับน้องแอมคนที่สองนะครับส่งใครครับน้องแอมค่ะน้องแอมมาเลยทำไมถึงเลือกส่งน้องแอมคุยกันว่าไงพี่แล้วก็ต้องไปน้องแม่ไว้ที่หลังแม่ไว้ที่หลังใช่อ้าวคือส่งลูกไปตายก่อนแล้วก็แม่ไปที่หลังแม่ไปที่หลังโอเคแอมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมเพลงที่หนูจะร้องคือเพลงเพลงอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ค่ะอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้เชิญครับแฟนของใครโทรมาฝากน้ำตาไว้ที่แก้มของฉันเขาโทรมาร้องรำพันบอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าของเป็นแฟนของเธอใช่ไหมหรือเป็นใครถึงโทรมาเรียกมารอถ้าหัวใจมีเจ้าของบอกตรงๆสักคำได้ไหมไม่ต้องหลอกกันสิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทันบอกเขาให้ทีว่าฉันเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้โอ้ยมาแนวดุดันน่ะนี่เขาร้องเสร็จเขาร้องเสร็จโล่แล้วเป็นนี่เป็นเพลงพี่ตั๊กแตนไหมใช่ค่ะมันตั๊กแตนเขาเสียงเต็มๆแบบนี้นะใช่ๆครับโอ้รู้สึกได้ถึงความดุดันดุดันแบบไม่เกรงใจใครรู้สึกได้เลยว่าแบบเหมือนมันร้องมาจากอินเนอร์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความแบบใส่พลังเข้าไปเยอะมากประสบการณ์ตรงไงอ๋อประสบการณ์ตรงแต่ก็รวมๆแล้วคือออกมาแบบดีมากเลยค่ะสีหน้าเนี่ยรู้เลยว่ามันต้องมีสตอรี่มันต้องมีสตอรี่มันดูดุดันนะเออแค่ถ้าอยากใส่ชื่อลงไปในนั้นแล้วเกินเนี่ยคือรู้เลยว่าร้องอย่างเข้าใจเพลงครับมีประสบการณ์ตรงแล้วนะครับจบ101มาแน่นอนก็ต้องบอกว่าร้องเพลงดีจริงๆนะครับผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยถือว่าธรรมดามากโดยรวมแล้วถือว่าดีครับที่แรกผมนึกว่าแต่จะเลือกเพลงแบบอยากมีผัวหรือว่าอะไรประมาณนี้ไปเลยนะฮะคือมันให้ตอบโจทย์แม่ไปเลยตอบโจทย์แม่ไปเลยอยากมีผัวอะไรประมาณนี้แต่พอเลือกเพลงนี้ของพี่ตั๊กแตนมาผมว่าเป็นการเลือกอะไรที่ลงตัวด้วยบุคลิกก่อนที่จะร้องนะผมมองว่าเฮ้ยบุคลิกเหมือนพี่ตั๊กแตนเลยแบบนิ่งๆดุๆมีความมั่นใจตัวเองสูงๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมเป็นครอบครัวนี้นะนิดนึงนะครับเลือกยากมากเลยนะว่าจะให้ใครเป็นเพลงที่ออกมาแข่งจริงๆเพราะว่าร้องได้ดีทั้งคู่เลยขอบคุณครับแอมครับบ้านนี้จบเรียบร้อยทางด้านนี้นะฮะ
แม่น้องร้องไปแล้วที่เหลือก็คือพ่อใสกับซีซ่าพ่อหรือลูกเท่านั้นเองที่จะออกมาต่อสู้ดาบสุดท้ายนะครับพ่อใสส่งใครครับส่งพ่อครับส่งพ่อนะอ้าวมาเลยเชิญคุณพ่อศึกนี้เป็นศึกที่พ่อแม่ลงสนามครับไม่รู้วันนี้พ่อใสจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้นะครับเพลงที่พ่อจะร้องคือเพลงนายร้อยหน้าลิฟนายร้อยหน้าลิฟฟังครับทำงานแกรมมี่แต่มีหน้าที่เป็นยามยืนเฝ้าหน้าลิฟประจำขึ้นลงตามคำสั่งเจ้านายอยู่ในเครื่องแบบมองเว็บเว็บเหมือนนายร้อยใหญ่รอต่อยศที่ฝันไว้แต่สุดท้ายได้รอปอพอเงื่อนไขหลายข้อทำให้พบพ้อทางตันจนหนักเรียนน้อยคอยงานอนาคตตันเป็นอนางอรักที่เราจองพ่อแม่น้องคู่ไว้ใจปองบ่มีดาวบนตามารอที่ลูกสาวพ่อชาตินี้อย่าหวังอยู่ฝ่ายคุมลีอาชีพขึ้นขึ้นลงลงคงบ่มันคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนารักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเครื่องแบบที่บ่มีบังมาบ่ครั้งยานางร่างไกลดินรนเต็มที่เป็นได้แค่นี้ละนางยืนเฝ้าหน้าลีรับจ้างขณะที่นางมีคนเฝ้าใจข่าวนายร้อยโทแต่งชุดไปโชว่าที่แม่ยายนายร้อยนาริศคืออายคงไกลติดดาวน้ำไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเออเหมือนมันตรงกับชีวิตเขาเลยนะเป็นรปภ.นะแต่วันนี้เพลงนี้ครูสลาก็แต่งดีๆนะฟังแล้วน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลแล้วพี่ไม้ใช่ไหมเพลงนี้พี่ไม้ร้องใช่ไหมใช่ครับพี่ไม้ใช่ไหมร้องมันก็แบบเสียงยิ่งโอ้โหนางสารนี่เพลงนี้มีสองเวอร์ชันก็คือของพี่เอกพลมนตการแล้วก็พี่ไม้พี่ลมพรก็เฝ้ารอว่าพ่อจะร้องออกมาในทิศทางของใครในร่องของใครเท่าที่ผมฟังนะครับแล้วรู้สึกได้ผมว่าพ่อร้องออกมาในร่องของพี่เอกพลมนตการถึงลูกอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็เขียนไว้เลยว่ามันมีลูกหนึ่งที่พ่อทำได้ผมแบบเฮ้ยทำไมร้องถึงยังเลยคำว่าลงครับขึ้นลงมันแบบโอ้ทำได้ถึงทุกหลายโน้ตพ่อร้องดีมากรอการตัดสินนะครับหนูไม่รู้จะติอะไรเลยอ่ะแต่รู้สึกแบบดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าร้องออกมาเหมือนที่เน็กบอกเลยว่าแบบมันมีท่อนนึงที่แบบเอื้อนอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าแบบหนูไม่ใช่นักร้องนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกได้ว่าแบบพ่อเอื้อนแล้วแบบว้าวมันไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเพลงพ่อทำออกมาให้หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูจะร้องไห้ตามอ่ะรู้สึกเศร้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่มีใครร้องเพลงนี้ดีเท่าพ่อใสแล้วโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับรปภ.มาร้องเองไงคือใครจะเข้าใจได้ดีเท่ากับพ่อใสใช่ไหมคือผมจะบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงที่ฟังเขาเรียกว่าร้องยากให้ฟังง่ายอยากจะบอกว่าเนี่ยคือร้องเป็นธรรมชาติมากๆไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าพยายามที่เราจะต้องลุ้นไปด้วยเลยคือร้องแล้วลื่นไหลตามไปแบบโอ้สมูทแอสซิลนี่ดุด
แพรใหม่นุ่มนวลมากครับชอบครับชอบโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ดูยากมากๆว่าบ้านไหนจะเอาชนะได้เป็นแชมป์ซึ่งผลคะแนนแพ้ชนะขึ้นอยู่กับการส่งตัวแทนเข้าประกวดของแต่ละบ้านนะครับงานนี้เนี่ยเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีเราไปลุ้นกันเลยครับตอนนี้ทั้งสองบ้านร้องเสร็จเรียบร้อยคิดว่าใครคณะกรรมการให้คะแนนมากที่สุดเลือกส่งคนนั้นมานะครับเรามาคุยกันก่อนที่บ้านแชมป์นะครับเขาจะรักษาสมัยที่3ได้หรือไม่พ่อใสส่งใครครับฉันจะมาแล้วนะเพื่อนทำช้ายิดเอื้อนอยู่ฝ่ายคุมลีอาชีพขึ้นลงลงส่งใครครับพ่อครับพ่อเองเลยนี่ไม่รู้ถูกใจกรรมการหรือเปล่านะครับแต่ทางด้านนี้นะฮะต้องเลือกส่งให้ถูกคนนะครับส่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับต้องคิดว่า M หรือ M ใครได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุดต้องส่งคนนั้นนะฮะแม่โนส่งใครครับพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ส่งใครครับ M เอ้า M 919นี่ส่ง M ทางนี้ส่งพ่อใสนะครับผมไม่รู้ตรงใจกรรมการหรือเปล่าตรงครึ่งไม่ตรงครึ่งเอาล่ะสิพี่น้ำตาลน่ะตรงกับใจพี่น้ำตาลไหมตรงตรงตรงนะพี่เน็กครับมีบ้านหนึ่งตรงแล้วก็อีกบ้านหนึ่งไม่ตรงเหรอใช่เอาล่ะสิเราจะเริ่มจากแชมป์ก่อนนะครับพ่อใสต้องได้คะแนนให้เยอะที่สุดเข้าไว้นะครับเพราะยังไม่รู้ว่าท้ายจริงจะได้เท่าไหร่คะแนนมาครับดูนี้ได้เลยจะได้กี่คะแนนครับต้องเยอะไว้หน่อยนะเยอะไว้ก่อนนี่อุ่นใจนะครับไม่รู้จะเป็นใครนะครับที่ได้คะแนนเยอะที่สุดระหว่าง2บ้านนะครับแชมป์เก่าของเรานะครับจะได้เท่าไหร่ครับคะแนนคือ95คะแนนโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่รวมกันมาแล้วเยอะนะตอนนี้95ถือว่าคะแนนสูงพอสมควรนะในรายการของเรานะครับแต่ไม่รู้ว่าคะแนนของพี่เอ็มในบ้านแม่สายเปจะได้เท่าไหร่ถ้าได้94กลับบ้านครับถ้าได้96ชนะเป็นแชมป์บ้านใหม่ทันทีครับถ้าพร้อมแล้วรุ้นพร้อมกันนะครับคะแนนมาครับจะได้เพิ่มไปอีก 20,000 หรือไม่นะครับเอ็มต้องได้96ครับ94กลับบ้านนะครับเท่าไหร่ครับ90เท่าไหร่ครับเอาละครับถ้าบ้านแม่สายเปได้มากกว่า95คะแนนพวกเขาจะเป็นแชมป์ใหม่ทันทีแต่ถ้าได้ต่ำกว่านั้นกลับบ้านครับโอ้โหแหมคะแนนเดียวจริงๆอ่ะเอาและแน่นอนนะครับบ้านนี้นะฮะเป็นแชมป์บ้านใหม่ครับช่วยสมหวังสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินเติมเต็มทุกความสุขสร้างฝันของทุกบ้านให้เป็นจริงมอบ 20,000 บาทครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุขสร้างฝันของทุกบ้านให้เป็นจริงมอบเงินสะสมให้กับบ้านแม่สายเปรวมทั้งสิ้น 30,000 บาทครับและตอนนี้เราไปดูผลคะแนนของคนที่ไม่ได้เลือกกันก่อนครับน้องแอมได้95คะแนนแม่น้องได้94คะแนนโอ้โหเรียกว่าทั้งสองบ้านนี้เลือกส่งตัวแทนได้ถูกต้องแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราไปเอาใจช่วยกันต่อว่าบ้านแชมป์อย่างบ้านแม่สายเปจะป้องกันบัลลังก์ไว้ได้หรือไม่เพราะพวกเขาจะต้องเอาชนะบ้านท้าชิงสุดป่วนไปให้ได้บ้านสี่หนุ่มสี่มุม
คุณจะมาล้มศาลแถวนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่หมอปลาพ่อเขาไม่ใช่หมอปลาเอ้าขอโทษแต่ก็มีประโยชน์นะครับแบบเป็นยังไงเป็นกลุ่มมาที่พ่อผมกลับก่อนเนี่ยอย่าน้อยใจเพราะคนที่น้อยใจคือคนหัวร้านแต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจใจจะขาดแล้วเอ้ยทำได้ดีมากๆครับแต่ก็ติดอย่างเดียวทรงผมต้องดูกันแล้วว่าความยากความง่ายการสื่อสารมันแตกต่างกันยังไงมันคนละแนวเพลงและทั้งสองคนนี้ก็ทำออกมาได้ดีทั้งคู่